สวัสดีครับพบกับสปอร์ตแฟนอยู่กับไอกับพี่แจ็คกี้ในช่วงที่วันฝนฟ้าที่แบบวิ่งลุยฝนมาเลยฟ้ารั่วอีกแล้วนะฮะฟ้ารั่วก็ระวังสุขภาพคุณด้วยนะคะใช่ครับส่วนเรื่องของขับถนนขับรถขับถนนขับรถใช้ถนนอย่าประมาทนะฮะค่ะค่ะคมในจิตใจช่วงนี้เรียนปิดเทอมแล้วนี่ใช่ไหมปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวก็ลูกก็ดูลูกไปไหนไปเที่ยวค่ะเรื่องของกีฬากันบ้างนะคะเราก็มีฟุตบอลลาลีกาคู่หนึ่งนะแล้วก็พรีเมียร์ลีกด้วยนะคะติดตามได้ใน Score Express ค่ะ Score Express มาดูลาลีกานะคะคู่เกียร์กาเฟ่พบกับมายอร์กานี่ไม่แพ้มา5นัดแล้วค่ะครึ่งแรกนี่จะเป็นโอกาสของเรอัลมายอร์กานะคะจังหวะยิงนี่โอ้โหทั้งชนเสาเลยนะคะก็เป็นเฮเมตนั้นยิงไปค่ะจังหวะทักทายก่อนนะคะและต่อมาค่ะอีกครั้งหนึ่งในจังหวะนี้นะคะเป็นจุดโทษเป็นการได้ใบแดงนะคะของมายอร์กานั้นก็เหลือ10คนตั้งแต่10นาทีแรกของการแข่งขันค่ะเป็นซีโมนาบาซ่านั้นไปเสียบสกัดกาสโตรก็โดนออกไปแล้ว1คนนะคะแล้วต่อมานี่ก็เป็นจังหวะหนึ่งที่นาทีที่25เปิดเข้ามาผู้รักษาประตูก็สกัดไว้ได้นะคะเป็นโอกาสของกิตาเฟ่ค่ะครึ่งแรกก็ยัง 0-0 ค่ะมาในครึ่งหลังนะคะเป็นประตู 1-0 ของเกตาเฟ่เปิดเข้ามาจังหวะนี้หน้าประตูโป้งเข้าไปเลยนะคะได้ประตูจากเดียโก้คาสโตยิงด้วยขวานนอกกรอบเขตโทษเข้าไปแล้วก็ถอดเสื้อโดนใบเหลืองเลยในจังหวะนี้แล้วก็เป็นโอกาสของเกตาเฟ่อีกครั้งนึงค่ะจากจังหวะนี้เกือบแล้วเปิดมาโล่งๆมากเลยแต่ก็ประตูไม่อยู่ด้วยแต่ก็ยิงเข้าข้างประตูเฉยเลยนะคะปาโก้อาคาเซอร์ค่ะและสุดท้ายก็เป็นอีกจังหวะนึงของมายอร์กามีโอกาสจะยิงบ้างแต่ว่าก็เข้าข้างอีกสุดท้ายแล้วค่ะเกตาเฟ่ชนะมายอร์กาเป็น 1-0 สรุปตารางคะแนนมายอร์กานั้นมาอยู่อันดับที่5มี11คะแนนส่วนเกตาเฟ่นั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่11อันดับ1ก็บาร์เซโลนาค่ะ18คะแนนแอตเลติโกมาดริด16คะแนนครับวันนี้นะใช่วันที่นี้บาร์เซโลนาจะพบกับเรอัลมาดริดในศึกเอลกาซิโกวันที่นี้นะครับก็เป็นการตัดสินจะชนะรวดต่อหรือไม่ถูกต้องค่ะมาที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างควีนส์พาร์คเรนเจอร์พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ผลคือควีนส์พาร์คแพ้เวสต์แฮม1-2ครับที่น่าสนใจคือวาสเตย์เนี่ยยิงประตูฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของตัวเองพอดีนะฮะให้กับเวสต์แฮมนี่สรุปตารางคะแนนครับเวสต์แฮมมี11นะครับอยู่อันดับ7ส่วนควีนส์พาร์คเรนเจอร์มี2คะแนนทำมาแผ่นเดียวอีกแล้วสรุปตารางคะแนนสุดท้ายนะมันยังเพิ่งเปิดฤดูกาลของสวรรค์จะรีบไปไหนมันยังไม่สามารถคุณจะสรุปอะไรไม่ได้หรอแค่6นัดคือเราให้เกียรติลิเวอร์พูลคุณจะมี2แผ่นนะสรุปตารางคะแนนแผ่นลิเวอร์พูลก็ทราบอยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนมาที่วอลเลย์บอลนะครับ